ก็กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเลียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของผลการสำรวจนะครับซึ่งพบว่าปัญหาอย่างหนึ่งในทวีปเอเชียก็คือเรื่องการขาดแคลนแรงงานด้านความปลอดภัยของไซเบอร์นะครับพูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธ แชล่มวงศ์ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเล่าเลียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและก็รถออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันในเพจเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนธนาคารออมสินครับสานต่อความฝันเติมเต็มความสุขกับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดนะครับวงเงินสินเชื่อสูงสุด10ล้านบาทผ่อนชำระได้นานสูงสุด25ปีนะครับสนใจก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30เมษายน2565นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมสานต่อความฝันเติมเต็มความสุขกับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดนะครับซึ่งมีวงเงินสินเชื่อสูงสุด10ล้านบาทผ่อนชำระได้นานสูงสุด25ปีนะครับหมดเขตรับสมัครสินเชื่อวันที่30เมษายน2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลคุณผู้ฟังครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินต้องการจะสานต่อความฝันแล้วก็เติมเต็มความสุขให้กับท่านเนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนั้นสามารถผ่อนชำระได้นานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเมื่อวันที่11เมษายน2565หรือว่าเมื่อวานนี้นะครับนายสุรเชษฐ์ลาภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2565นะครับโดยจะมีการจัดกิจกรรมอยู่ทั้งหมด5ด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยด่านบางปะอินขาออกด่านบางแก้ว1ด่านชิมพลีบริเวณศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัฐหรือ CCB3 นะครับบริเวณศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Access Call Center 1543แล้วก็เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจหรือว่า War Room ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ชั้น22อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และก็การควบคุมการสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษและอุบัติเหตุต่างๆทุกสายทางด้วยนะครับธนาคารออมสินครับขอแจ้งว่าตามที่มีกลุ่มวิชาชีพนะครับแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินแล้วก็ส่งข้อความโดยมีข้อความว่ายื่นสินเชื่อ GSB ออมสินนะครับข้อความนี้ส่งไปยังกล่องข้อความ SMS หรือก็ LINE นะครับแล้วก็ให้กดลิงก์นั้นนะครับขอย้ำแล้วก็แจ้งเตือนลูกค้าประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อความหรือลิงก์ดังกล่าวเนี่ยเป็น SMS ปลอมไม่ใช่ข้อความจากธนาคารออมสินแต่อย่างใดนะครับธนาคารไม่ได้มีนโยบายที่จะส่ง SMS ไปชักชวนลูกค้าให้คลิกกู้เงินหรือว่าแจ้งวงเงินกู้ให้ทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของธนาคารหรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นธนาคารจะใช้ช่องทางต่างๆนะครับเป็นเว็บไซต์ของธนาคารคือ www.gsb.orthแล้วก็เพจ Facebook นะครับ LINE Twitter แล้วก็ช่องทาง IG โดยใช้ชื่อว่า GSB Society เท่านั้นนะครับตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นซึ่งหากประชาชนพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับขอยกเว้นไม่เก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง2สายทางนะครับคือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงกับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับซึ่งผู้โดยสารจะต้องไปแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารพร้อมกันนี้นะครับยังขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันส่งน้ำพระพระพุทธรูปเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับในระหว่างวันที่9เมษายนถึงวันที่16เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 19:00 น.ที่ชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทั้ง19สถานีแล้วก็ MRT สายสีม่วงทั้ง16สถานีนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับขอยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะครับในสายทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับทางพิเศษบูรพาวิถีหรือว่าบางนาชนบุรีแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทั้ง2สายทางนี้จะงดเก็บค่าผ่านทางไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันจันทร์ที่18เมษายนนี้นะครับส่วนทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาหรือบางปะอินปากเกร็ดนั้นจะเริ่มงดเก็บค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0:00 น.1นาทีของวันพุธที่13เมษายนนี้จนถึงเวลา 24:00 น.ของวันศุกร์ที่15เมษายนรวม3วันด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับการทางพิเศษยังได้ตั้งหน่วยให้บริการประชาชนขึ้นมาจำนวน6จุดนะครับซึ่งผู้ใช้ทางพิเศษสามารถที่จะสอบถามข้อมูลสอบถามสภาพการจราจรหรือว่าแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุรถขัดข้องหรือว่าเหตุฉุกเฉินต่างๆบนทางพิเศษได้นะครับในช่องทางของการทางพิเศษครับไม่ว่าจะเป็น Exact Call Center หมายเลขโทรศัพท์1543นะครับหรือจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal ก็ได้หรือว่าทาง LINE เข้าไปที่ @sign แล้วก็พิมพ์ข้อความว่า Exact Society ก็ได้เช่นกันนะครับตลอด24ชั่วโมงครับสำนักงานกสทช.นะครับได้กำชับให้ออเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากพร้อมๆกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่15เมษายนนี้และรวมถึงมาหยุดต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษาการซ่อมแซมและการแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียงครับเรื่องของผลการสำรวจซึ่งพบว่าทวีปเอเชียเรายังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์อยู่นะครับพูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธแลมวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับปัญหาใหญ่เลยไหมฮะอาจารย์โอ้ยปัญหาใหญ่มากที่จริงแล้วปัญหาหลักมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่จะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เนาะครับมันจะเป็นเรื่องของไอเด็กที่เรียนทางด้านสายที่สามารถจะมาใช้ประโยชน์นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ security พวกนี้นะหรือความมั่นคงทางด้านไซเบอร์พวกนี้ก็คือสายทางด้านดิจิทัลครับ literacy หรือมีความรู้ความรอบรู้ด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT เนาะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราก็ขาดแคลนอยู่แล้วก็มันก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็เร่งผลิตบุคลากรพวกนี้ให้มากขึ้นครับแต่มันก็โดยทั่วไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ในเจเนเรชั่นใหม่เนี่ยก็ใช้มีสกิลในการใช้หน้าปัดทางด้านพวกมือถือต่างๆไปเรียนนะการคีย์และการใช้ภาษามันก็เริ่มดีขึ้นเรียนรู้จากการที่เขาเล่นเกมบ้างอะไรบ้างต่างๆไปเรียนนะฮะเด็กรุ่นใหม่ก็มีโอกาสตอนนี้ปัญหาใหญ่ของเอเชียเราที่ว่าจากของ Microsoft ที่เขาสำรวจมาเนี่ยว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันมีอาชีพที่โด่งดังหนึ่งใน10ของโลกเนี่ยก็คือเรื่องของไอ้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยนะฮะครับมันมีตำแหน่งงานว่างเยอะมากทั้ง2ล้านตำแหน่งเนี่ยโอ้โหโอกาสเลย2ล้านเลยนะแค่700,000เองนะถ้า700,000คนที่ว่างงานแล้วทำงานสัก 2-300,000 เนี่ยในตำแหน่งงานพวกนี้ก็คงจะดีนะฮะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้ดูมูลค่าความเสียหายที่ทาง Microsoft ขอสำรวจเนี่ยน่าตกใจมากนะฮะเพราะว่ามันมีมูลค่าเสียหายปีนึงตั้ง187ล้านล้านบาทนะฮะโอ้โหมันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเราครับมันแสดงว่ามีคนที่ในอเมริกาก็อาจจะมีบางส่วนที่เขาไม่ได้ใช้มือถืออะไรที่ฟุ่มเฟือยมากนะฮะเขาก็ใช้แบบค่อนข้างจะธรรมดาแล้วก็มีบางคนบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่อง IT หรือมากมันก็จะมีคนกลุ่มคนที่จ้องที่จะคล้ายๆว่าพยายามที่จะ
หาช่องทางในการที่จะฟอกลอกนะฮะหรือขโมยข้อมูลนะฮะก็ทั้งขโมยทั้งหลอกลวงต่างๆคือในระบบเรานี่จุดปลอดบางมากสุดอันหนึ่งก็คือผู้สูงอายุเราจะใช้มือถือและตอนนี้ใครก็พยายามจะเรียนรู้การที่จะได้คนละครึ่งอะไรเงี้ยอย่างนโยบายของรัฐใช่ไหมเขาก็พยายามจะใช้และคนนี้เขาใช้ไม่เป็นเขาก็จะให้ลูกหลานหรือคนที่รู้จักในช่วยไปโอนกันให้ช่วยสมัครให้คนเหล่านี้บางกลุ่มบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ช่องทางเนี่ยเขาก็จะใช้ข้อมูลความลับส่วนบุคคลตัวเนี้ยนะฮะเอาไปหลอกลวงหรือว่าแอบเอาไปถอนเงินอะไรต่างพวกเนี้ยน่าสงสารผู้สูงอายุบ้านเรา สมควรเพราะในอาชีพพวกเนี้ยนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้เรื่องของวิธีการที่จะป้องกันตัวเราเองนะแต่ว่าไอ้เรื่องของการที่จะเผยแพร่ให้คนที่อยู่ในข่ายที่จะถูกหลอกลวงเนี่ยบ้านเราเนี่ยทางราชการก็พยายามทำเต็มที่นะครับพยายามที่จะป้องกันในทุกวิถีทางที่จะมันแม้แต่ทางแบงค์หรือทางอะไรต่างถ้าเราหลุดจากหน้าปัดมือถือเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเตือนมาตลอดใช่ไหมใช่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเนี่ย มีการแตะบัญชีเราปั๊บเนี่ย จะป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่ามีคนกำลังเข้าไปดูหรือคนกำลังเข้าไปใช้หมายเลขเนี่ยบัญชีเราไปผูกเบอร์บัญชีไว้กับแม่บ้านหรือก็คนที่เราต้องดูแลอะไรต่างพวกนี้ใช่ไหมส่วนการโอนเงินอะไรเงี้ยพอมีทรานแซคชั่นเกิดขึ้นเนี่ยอย่างถ้าเกิดคนที่เราเคยรู้มันก็โอเคไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยแฝงเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแฝงเข้ามาในการหลอกลวงในเรื่องของรางวัลเรื่องนู่นนั่นอะไรเงี้ยให้เรากดเข้าไปก่อนแล้วตอนนี้มีไปรษณีย์รออยู่โน่นนี่นั่นอะไรต่างพวกนี้นะให้ช่วยกดหน่อยไม่ใครก็กดกันระเบิดเลยนะฮะแต่คิดว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยนะจากการสำรวจMicrosoftเนี่ยมันประเด็นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสตรีด้วยเนาะครับคือบ้านเราเนี่ยโครงการนั้นของ Microsoft เองเนี่ยเขาสนใจที่จะลดที่เรียกว่าเขาเรียกว่า break the bad นะอะไรของการจ้างผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ cyber security พวกเนี้ยนะฮะมีผู้หญิงน้อยมากมีแค่ 5% เองเพราะผมคิดว่าประเด็นเรื่องสตรีเนี่ยในวันสตรีสากลตอนที่เขาออกไปข่าวอันนี้มาเนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่ะเพราะว่าผู้หญิงเองเนี่ยนะเขามีความละเอียดด้วยนะฮะแล้วเขาก็มีการ conscious หรือมีความรอบรู้ในเรื่องของการเก็บเงินการใช้จ่ายต่างๆพวกนี้นะถ้าทุกคนเราเรียนรู้วิธีป้องกันด้วยผมคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเราครอบครัวคนใกล้ชิดเนาะก็อันนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้นะเราต้องพยายามที่จะอันแรกก็คือเราจะต้องส่งเสริมเรื่องทักษะดิจิทัลนี่ก่อนแล้วก็พอรู้ทักษะดิจิทัลแล้วเราก็ค่อยๆเติมศักยภาพในการเลี้ยวอย่างของ Microsoft เองเนี่ยที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยบอกว่าเขามีโปรแกรมที่อยู่ในคอร์สที่เขาสามารถเปิดสอนออนไลน์ฟรีเนี่ยนะครับไปดูได้ทั้ง3ก็คือเกือบ 4,000 คอร์สก็เราเลือกเรียนได้เนี่ยตั้งแต่ง่ายที่สุดไปจนถึงยากที่สุดอะไรของเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นช่องทางที่จะเป็นประโยชน์ให้พวกเราเนี่ยมีความรอบรู้ทางด้านไอ้ความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยมากขึ้นนะไม่ถูกหลอกนะครับที่ไม่คุ้นเคยกับพวกนี้อยู่เยอะพอสมควรอาจารย์ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับว่าบางครั้งการให้อะไรที่มากเกินไปถ้าเจตนาเขาดีมันก็คงจะดีนะฮะอาจารย์ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเจตนาไม่ดีเนี่ยเท่ากับไปส่งเสริมเลยอาจารย์มันก็อีกเหรียญมีเหรียญสองด้านอีกหน้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นสิก็พวกคนมันก็ยังมีอะไรแอบแฝงอ่ะที่แน่ๆคือถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เขาก็ต้องการเงินนะนะครับเหมือนที่เราเล่นไอ้ TikTok เล่นอะไรต่างๆอ๋อฮะมันยอดวิวเห็นไหมแต่ละยอดวิวนั้นมันคิดเป็นเงินนะที่หลักมันก็จะได้เงินนะบางคนก็มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนได้จากการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับมีค่าตอบแทนจากคนที่วิวแล้วก็ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ในการที่ให้มีโปรแกรมพวกนี้ขึ้นมาอะไรต่างๆพวกนี้มันมีส่วนที่แอบแฝงในเรื่องของการหารายได้อะไรต่างๆเป็นแรงจูงใจนะครับครับแต่ลำพังถ้าเราจะให้มันไปด้วยกันในสังคมแบบว่าไม่มีการเอารัดกระเปียกเกินไปโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในไซเบอร์เนี่ยจะทำให้มันลดลงมาเนี่ยได้ไหมอาจารย์มันมีแนวทางอื่นไหมโอ้อันนี้ค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่ายากนะเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนั่นดีครับนะประมาณนั้นหน่วยงานที่จะทำเรื่องนี้ได้ที่จริงแล้วมันก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐเนาะครับอย่างหน่วยงานที่ของเรามันก็มีอยู่นะฮะที่เป็นงานกลางนะที่ดูแลเนี่ยซึ่งคือความมั่นคงทางด้านเขาเรียกว่าหน่วยงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยครับกับผู้ช่วยต่างๆพวกนี้นะฮะเขาก็พยายามที่จะมีทีมใจพอสมควรในการที่จะ
ดูแลช่องทางเขียนโปรแกรมล็อกนู่นนี่นั่นต่างๆพวกนี้เพื่อไม่ให้มันหลุดเข้ามาในระบบใหญ่ก่อนทีนี้เมื่อมันหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องทางคนก็จะเอาไปฉกฉวยใช่ไหมเอาไปใช้ประโยชน์จะมาหารายได้จากคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ควรจะเข้ามีบทบาทมากขึ้นไหมอาจารย์เขาก็มีสองส่วนนี่กันนะส่วนที่เป็นชาร์จคือส่วนที่เก็บเงินแล้วก็แน่นอนนะเขาก็ต้องมีส่วนที่เป็นฟรีอะไรต่างๆให้คนเข้าไปใช้ใช่ไหมเหมือนกับซอฟต์แวร์ทั้งหลายที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยใช่ไหมเขาบอกลองใช้ก่อนได้ไหมสามเดือนสองเดือนเนี่ยถึงแม้จะฟรีหลังต่างๆทุกวันนี้ให้เราใช้ฟรีแล้วถ้าเราเผลอนะไปกดอะไรก็ไม่รู้นะมันก็จะต่อเลยพอกันใช่ใช่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันบางทีเราว่าบางคนไม่ระวังอะไรเงี้ยลูกหลานไปเปิดให้ผู้สูงอายุให้ดูหนังเพลินอะไรแล้วก็ลืมไปนะฮะแกก็ไม่รู้แกก็ไปกดปุ่มที่ยอมรับให้ต่ออายุตัดเวลากันนี้ก็เสียตังค์แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งมีเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยฮะมันจะต้องผูกพันกันระหว่างเจเนอเรชันที่อยู่ในประเทศเราเนาะรุ่นใหม่ที่พอจะเข้าใจเรื่องของดิจิทัลหรือคอมพิวเตอร์ลิเทอเรซีพวกเนี้ยครับกับอาจารย์อายุอะไรทำนองนี้ครับถ้าพูดถึงค่าจ้างนะฮะหรือว่าค่าในการค่ารักษาไม่ใช่ค่ารักษาประโทษค่าจ้างในการที่จะจ้างให้คนเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยตรงเนี่ยมันแพงขนาดไหนฮะอ๋อันนี้ไม่ได้มีความรู้นะเรื่องนี้นะฮะแต่รู้ว่าบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะที่เขามีระบบถึงจะจ้างได้ใช่ไหมฮะเขาไม่เขากลมอาจจะเขาจ้างได้ฮะเพราะเขาลงทุนไปหลายพันล้านเนี่ยแล้วก็อย่างธนาคารทั้งหลายเนี่ยที่มีตัว S ตัว S อยู่ในนำหน้าเนี่ยนะครับ security ทั้งหลายเนี่ยนะฮะพวกนี้เขามีกระบวนการในการทำพวกนี้ค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับเพราะเขา protect ลูกค้าอย่างตัวธนาคารหนึ่งเนี่ยอาจจะมีลูกค้าทั้งหลายล้านบัญชีอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็มีความคุ้มค่าที่จะจ้างคนเข้ามาดูแลและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยแล้วถ้าคนไม่ trust คนไม่ไว้ใจต่างๆเนี่ยเงินก็จะย้ายไปไว้ที่อื่นต่างๆเขาก็จะสูญเสียค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นมันต้องมีค่าตัวสูงหน่อยเพื่อไม่ให้เขาไปไหนอืมครับใช่มีความคุ้มค่าอยู่ในกระบวนการอาจารย์แล้วเป็นไปได้ไหมผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่ควรจะถามนะฮะแต่ว่าถามเพื่อความอยากรู้เพราะว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาเก่งอ่ะเขาเก่งแต่ว่าเขาอาจจะประทานโทษนะฮะอาจจะเป็นโจรมาก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนบริษัทเหล่านี้เห็นแล้วว่าคนนี้เก่งจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปจ้างคนพวกนี้มาเพื่อให้เขาเนี่ยกลับใจมารักษาความปลอดภัยให้กับระบบของเขาเนี่ยอาจารย์เป็นไปได้ไหมก็เหมือนที่เราดูหนังอ่ะมันก็จะมีคนกลุ่มที่เพี้ยนอย่างเงี้ยนะใช่ไหมฮะแล้วก็คืนเงียบนิดหน่อยนะฮะที่จะเที่ยวได้ไปเบรคโปรแกรมคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะแล้วคนกลุ่มนี้จะมีคุณค่ามากเลยถ้ารู้จักใช้เขานะในอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้คุณคนพวกนี้มานานแล้วใช้คนพวกนี้เลยที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็มีระบบในมหาลัยต่างๆเขาจะเปิดให้พวกเยาวชนเข้าไปใช้ไปสร้างพัฒนาโปรแกรมอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วถ้าเกิดเป็นโปรแกรมในเชิงที่มีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจเขาก็จะรวยไปเลยครับแต่บางคนแค่คิดในทางไม่ค่อยดีนั่นเองไปขโมยเงินชาวบ้านเขาและคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความรู้ในการไอ้เบรกโค้ดอ่ะเบรกต่างๆนะเขามีแท็กติกเลยเขาในการเขาเขียนโปรแกรมครับเนี่ยถ้าเรารู้จักพวกนี้นะพวกนี้จะมีคุณค่ามากนั่นเนี่ยผมจำได้มันเคยมีคนไปแฮ็กเข้าข้อมูลกระทรวงกลาโหมของสหรัฐใช่ไหมอาจารย์ใช่ตอนนั้นแล้วก็ดังไปเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีงานทำไปเลยอยู่ FBI มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่บ้านเราก็อยากจะมีอย่างนี้บ้างแต่ไม่รู้จะขโมยอะไร ติดตามกันนะครับเอาละครับอาจารย์มีอะไรจะฝากไว้สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำงานด้านพวกนี้อาจารย์ฮะฝึกตอนนี้รู้หลายภาษาหน่อยเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกไอ้เบสิกทางด้านดิจิทัลดิจิทัลซีให้ดีหน่อยครับก็มีโอกาสครับครับได้ครับเอาละครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ยงยุทธชลบงนะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ได้แปลว่ายุให้ท่านไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีคิดบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาคนที่เก่งๆเหล่านี้แหละแทนที่จะให้เขาไปทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็หันกลับมาทำให้มันดีซะด้วยการให้เขามาดูแลระบบแล้วก็มีค่าจ้างมีอะไรให้มันสมน้ำสมเนื้อนะครับประมาณนั้นเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินครับได้ร่วมสานต่อความฝันเติมเต็มความสุขกับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินสูงสุดถึง10ล้านบาทด้วยกันนะครับส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระนั้นสามารถผ่อนชำระได้นาน25ปีผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30เมษายน2565ซึ่งนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามเนี่ยผมก็ถามท่านผู้ฟังไปว่า
สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดกี่ปีคำตอบก็ตอบไปแล้วนะครับคือ25ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ที่ตอบถูกแล้วก็เป็นผู้โชคดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาเฉลยกันนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ